สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน5ตรงกับวันศุกร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2558ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องปิยกรณธรรมกถาโดยพระปัญญาวิมลมุนีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญสรณเณรสาหังปัญจศีลอนิยจามาทุติยัมปิมียังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติสรณเณรสาหังปัญจศีลอนิยจามาตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติสรณเณรสาหปัญจศีลานิยจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุรัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัตถอัญชลีอันติวรังหิยาจจังสันติอินทสัตตาปราชเกชาติกาทิเสตุธรรมังอนุกะอัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลทัสสนะสัมปันังสัมมัตถังสัจจวาทินังอัตตโนกัมมะกุภานังตังคโนกุรุเตปิยันติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีแด่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้สนใจในธรรมะทุกท่านในปิยกรณะธรรมกถาตามสมควรแก่เวลาสืบไปท่านสาธุชนทั้งหลายในปีนี้นับเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษานำมาซึ่งความปิติปราโมทย์แก่ชาวไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงเป็นมิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งผองและในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้เองใครขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพระสนิกรชาวไทยทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอันว่าการปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงการนำธรรมะไปปฏิบัติและปฏิบัติให้ได้จริงๆมิได้หมายความว่าต้องไปในป่าหรือต้องนั่งหลับตาแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่นำเอาหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมในความหมายของอัตมาภาพที่จะกล่าวต่อไปนี้ตามพระบรมพุทธโฆวาทที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสไว้ซึ่งอัญเชิญมาเป็นอุเทสบทแห่งพระธรรมเทศนาว่าสีลทัศนะสัมปันนังธรรมัตถังสัจวาทินังอัตโนกรรมกุปภานังตังคโนกุรุเตปิยังความว่าประชาชนย่อมทำบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติพูดคำจริงผู้ทำกิจคือหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ให้เป็นที่รักดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายอันคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้นั้นแม้จะต่างกันโดยเพศวัยการศึกษาหรือรูปพรรณสันฐานก็ตามแต่ก็ยังไม่จัดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องวัดความดีความไม่ดีที่แตกต่างกันได้สิ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดความดีหรือไม่ดีความเจริญหรือความเสื่อมของบุคคลได้นั้นคือคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของแต่ละบุคคลนั่นเองดังคำพระที่ท่านกล่าวไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐงามพร้อมเลิศก็ด้วยธรรมประจำจิตแม้ต่ำต้อยน้อยค่าราคานิดจงรู้คิดสร้างคุณค่าราคาตนเพื่อให้ความหมายในพระบรมพุทโธวาทแจ่มชัดจากได้วิสัชนาตำนายแห่งพระบาลีอัตถกถาและอัตโนมัตยาธิบายประกอบกันตามลำดับดังนี้คำว่าศีลในข้อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลนั้นได้แก่คุณธรรมที่ควบคุมความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามศีลนั้นเป็นเครื่องประดับกายวาจาคนผู้สมบูรณ์ด้วยศีลจึงเหมือนผู้บริบูรณ์ด้วยเครื่องประดับอันงดงามยิ่งว่าโดยส่วนเบื้องต้นหมายถึงศีล5หรือเบญจศีลในส่วนสูงหมายถึงจตุปาริสุทธิศีลกล่าวคือศีลของบรรพชิตอันเป็นเครื่องนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติซึ่งมี4ประการคือปาติโมกสังวรความสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งอินทรีย์สังวรความสำรวมในอินทรีย์หนึ่งอาชีวะปริสุทธิความหมดจดแห่งอาชีวะหนึ่งปัจเวกขณะการพิจารณาก่อนบริโภคหรือก่อนใช้สอยปัจจัยหนึ่งความเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลนั้นเป็นเหตุให้ได้อานิสงส์3ประการดังพระบาลีว่าสีเลนะสุขติสุขติงยันติบุคคลย่อมไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติก็เพราะศีลสีเลนะนิพพุติงยันติบุคคลจะบรรลุพระนิพพานได้ก็เพราะศีลตัดสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลพึงยังศีลให้บริสุทธิ์
ดังที่นักปราชญ์ท่านประพานเป็นกับไว้ว่าศีล5กฎสากลทุกคนต้องร่วมรักษาเพราะเป็นกติกาข้อสัญญาประชาคมมี5สิกขาบทท่านกำหนดไว้เหมาะสมเป็นหลักให้สังคมนิยมยึดประพฤติกันโลกเราจะร่มเย็นศีลย่อมเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักค้ำประกันสันติสุขทุกสังคมคำว่าทัศนะในคำว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะนั้นหมายถึงสัมมาทัศนะกล่าวคือความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าบาปมีบุญมีเห็นว่าสิ่งทั้งมวลจะเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยจะดับไปเพราะดับเหตุและปัจจัยนั้นในส่วนสูงหมายถึงสัมมาทัศนะอันสัมปยุตด้วยโลกุตระธรรมกล่าวคือมรรคผลอันคนเรานั้นจะทำการใดดีหรือชั่วก็ตามย่อมถูกความเห็นคือทัศนะเป็นผู้ชักนำถ้าความเห็นไม่เป็นสัมมาทัศนะแล้วก็จะชักนำในทางเสียชักนำในทางต่ำทรามแต่ถ้ามีสัมมาทัศนะเป็นเครื่องชักนำแล้วจะชักนำแต่ในทางดีทางชอบทางที่ประกอบด้วยประโยชน์ผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทัศนะจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดก็ย่อมเป็นไปในทางดีในทางที่มีประโยชน์ผู้ทำดีพูดดีและคิดดีเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นโดยแท้ข้อว่าผู้ต้องอยู่ในธรรมได้แก่ผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมตามควรแก่ฐานะของตนเช่นเป็นผู้ใหญ่ดำรงตนอยู่ในพรหมวิหารธรรม4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นผู้น้อยดำรงตนอยู่ในกตัญญูกตเวทิตาธรรมเพราะพรหมวิหารธรรม4ประการมีอรรถอธิบายดังนี้ 1. เมตตาได้แก่ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญผู้มีคุณธรรมข้อนี้จะทำการใดๆย่อมมีเมตตาเป็นที่ตั้งไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังทั้งในส่วนบุคคลและส่วนประเทศชาติและพระศาสนา 2. กรุณาได้แก่ความหวั่นใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบภัยพิบัติความทุกข์ยากลำบากประสงค์ให้เขาเหล่านั้นพ้นจากสภาพเหล่านั้นในทางปฏิบัติขั้นต่ำนั้นได้แก่การช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้ควรแก่การช่วยเหลือหรือผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นบิดามารดาสงเคราะห์บุตรธิดาการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ 3. มุทิตาได้แก่ความพลอยชื่นชมยินดีในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีการแสดงซึ่งน้ำใจอันเต็มด้วยความปิติโสมนัสในสมบัติของผู้อื่น 4. อุเบกขาได้แก่ความวางเฉยความมีใจเป็นกลางและความเข้าไปเพ่งความวางเฉยนั้นใช้ในเมื่อไม่อาจใช้กรุณาหรือมุทิตาได้ความมีใจเป็นกลางนั้นใช้ในเมื่อมีปัญญาระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือในการปฏิบัติชั้นสูงกล่าวคืออุเบกขาในองค์ฌานส่วนความเข้าไปเพ่งเป็นอุเบกขาของผู้บริหารหรือผู้ใหญ่ซึ่งต้องใช้อยู่ทุกขณะกล่าวคือการคอยสอดส่องดูแลผู้น้อยเพื่อให้ทราบว่าผู้น้อยจะมีความทุกข์ยากลำบากอันควรแก่การช่วยเหลือโดยประการใดหรือผู้น้อยจะเจริญก้าวหน้าควรแก่การใช้มุทิตาโดยประการใดอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่ง
ต้องใช้อยู่เป็นนิดในทุกกิจการจะเว้นเสียมิได้ข้อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี้ว่าโดยธรรมสูงขึ้นไปหมายถึงผู้ดำรงอยู่ในโลกุตระธรรมคือมรรค4ผล4นิพพาน1กล่าวคือผู้ทำโลกุตระธรรมให้แจ้งข้อว่าผู้มีปกติพูดคำจริงว่าโดยส่วนพื้นฐานได้แก่ผู้เว้นวจีทุจริตประกอบวจีสุจริตหรือผู้ละเว้นการพูดคำเท็จพูดแต่คำสัตย์คำจริงเป็นปกติและหมายถึงการเว้นจากการพูดคำหยาบพูดแต่คำสุภาพเรียบร้อยการเว้นจากการพูดคำส่อเสียดพูดแต่คำชักนำให้คนสมัครสมานสามัคคีและการเว้นจากการพูดคำเพ้อเจ้อพูดแต่วาจาที่มีสาระมีหลักฐานโดยความหมายคือผู้พูดจริงทำจริงว่าโดยธรรมะชั้นสูงหมายถึงพูดคำสัตย์คำจริงด้วยสัจจญาณเรื่องของคำพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเรียกได้ว่าถ้าพูดดีมีคุณอนันต์ถ้าพูดไม่ดีมีโทษมหันต์ดังคำที่ท่านจอมกวีสุนทรภู่ประพันธ์ไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาข้อว่าอัตโนกรรมกุปภานังผู้ทำกิจของตนหรือผู้ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ในส่วนธรรมดานั้นได้แก่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ไม่ขัดตกบกพร่องเช่นผู้เป็นบิดามารดาต้องปฏิบัติหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรธิดาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ผู้เป็นบุตรธิดาต้องปฏิบัติหน้าที่ของบุตรธิดาให้บริบูรณ์ผู้บริหารประเทศชาติต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีงามเหมาะสมการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนคือการบริหารงานของตนโดยแท้คุณข้อนี้เป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญแก่บุคคลแก่ส่วนรวมทุกระดับตลอดจนแก่ประเทศชาติพระศาสนาว่าโดยธรรมะชั้นสูงนั้นได้แก่ตรายสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาชื่อว่ากิจของตนการปฏิบัติให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิและปัญญาชื่อว่าการทำกิจของตนให้บริบูรณ์โดยแท้ดังคำพระที่ท่านกล่าวว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชือนจงเตือนตนให้พ้นภัยและท่านยังกล่าวเตือนไว้อีกว่าจะหาคนมีดีไปจนทั่วจะหาคนที่ชั่วเสียทั้งสิ้นต่างมีขาดมีเกินคนเดินดินก่อนดูหมิ่นผู้ใดให้ดูตัวว่าโดยสรุปแล้วคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ชื่อว่าปิยกรณธรรมคือธรรมที่เป็นเหตุให้ก่อเกิดความรักความเคารพบูชาสักการะด้วยน้ำใสใจจริงผู้ใดมีธรรม5ประการนี้จะอยู่ในฐานะใดอยู่ในที่ใดก็ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งความรักใคร่นับถือของนรชนโดยทั่วไปเทวาปินังปัสสันติพรหมาปิปสังสิโตแต่ใช่แต่เท่านั้นก็หาไม่แม้แต่ทวยเทพก็ชื่นชมทั้งพรหมก็สรรเสริญโดยแท้สมตามที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสไว้ว่าประชาชนย่อมทำบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติพูดคำจริงผู้ทำกิจคือหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์
ให้เป็นที่รักสรุปก็คือยกย่องคนดีนับถือคนดีให้คนดีมีอำนาจปกครองบ้านเมืองบ้านเมืองและสังคมก็จะเริญก้าวหน้าประชาชนก็จะอยู่เป็นสุขทั่วหน้ากันดังพรรณนามาชะนี้การนำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านหรือสถานที่ใดๆก็ตามถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยแท้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขคนในสังคมต่างร่วมกันปฏิบัติธรรมสมัครสมานความสามัคคีสังคมก็เป็นสุขครอบครัวก็เป็นสุขเราท่านทั้งหลายก็เป็นสุขบ้านเมืองก็ร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองโดยแท้ดังอัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสาเนในท้ายที่สุดยุติแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติพัฒนมงคลสมบุญคุณผลสมดังมโนปณิธานทุกท่านทุกประการชี้แจงแสดงมาพอสมควรแก่กาลและเวลาจึงขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจจังวุฒธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลังท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องปิยกรณะธรรมกถาโดยพระปัญญาวิมลมุนีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่3เมษายน2558ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3 เส้นในเท่านั้น